ไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มนะครับไม่ก็ใช้ไปยันลูกโตเดี๋ยวมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรเจ้ารถซีฟิกหอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คันโก้โอโอไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งกับโหลดเนี่ยที่จะทำให้สายเสียอย่าขับพี่เนี่ยสุดๆแล้วเฮียเรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมสายยุทธ์เซฟเซฟไรฟ์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 สวัสดีครับมาพบกับรายการเซฟเซฟไรฟ์นะครับกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์แล้วก็คุณอัฏฐาในเรือครับสวัสดีครับครับสำหรับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฝนจะเริ่มซาลงแล้วนะครับคุณแอ๊ดนะฮะเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนเนี่ยจะเริ่มไปแล้วจากบ้านเราหนาวจะเริ่มเข้ามาค่อนข้างเร็วนะครับหนาวจริงหรือเปล่าหนาวกี่วันหนาวกี่วันนั่นเองนะมาคงมาแต่ว่าไม่รู้หนาวกี่วันนะครับก็ช่วงที่แล้วเนี่ยฝนก็ตกกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะถ้าจะทั้งวันจนแบบชื้นหมดนะครับความชื้นเยอะมากแล้วก็คือรถเราคงเปิดเข้าเปิดประตูตอนเข้าออกนะครับก็เปียกชื้นนะครับก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงว่าช่วงนี้แดดออกแล้วก็ว่างๆก็เปิดประตูรถให้แดดให้ความชื้นในรถนะครับที่อาจจะมีความชื้นสะสมอยู่ในรถเนี่ยให้ระบายให้ลมหรือแสงแดดเนี่ยช่วยให้มันแห้งนะครับแล้วก็เพราะมันมีผลต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับพอมีชื้นเนี่ยอาจจะมีเชื้อรามีเชื้อโรคนะครับที่มันมาความชื้นว่างๆก็เปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็แต่ระวังเรื่องขโมยเรื่องอาจจะมีแมวเข้าไปอะไรเนี่ยนกหนูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดประตูไว้ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้แสงแดดหรือลมเนี่ยทำให้รถเราภายในรถเราค่อนข้างแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อมันนะฆ่าเชื้อแล้วก็อาจจะเอาผ้ายางผ้าเยิ้งมาซักด้วยนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วเราแทบไม่ได้ล้างรถด้วยซ้ำเพราะว่ามันตกกันทุกวันนะครับก็ระวังเรื่องความชื้นในรถแล้วกันนะครับครับก็แล้วก็อย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพมันด้วยเพราะเวลาอากาศเปลี่ยนทีไรก็จะมีปัญหากันก็เขาบอกว่าช่วงนี้ก็มีฝุ่นละอองมาอีกแล้วนะครับมาที่กรุงเทพแล้วนะครับผมไปภูเก็ตมาช่วงที่แล้วก็มีควันค่อนข้างจะมีบ้างเห็นบอกตอนนี้จากอินโดนีเซียมาเลยก็โดนนะครับและไทยทางใต้ก็โดนนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นดูข่าวก็บอกว่าที่กรุงเทพก็มีบ้างแล้วเรารู้สึกได้นะครับหายใจบางทีก็อาจจะเจ็บคอบ้างเนี่ยบางทีเราไม่ได้เป็นไข้หรอกมีฝุ่นละอองละเอียดมากจนเราไม่รู้นะครับก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็สำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับรายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่28กันยายน2562มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยครับช่วง Test Drive พิสูจน์สมรรถนะ All New Mazda 3ด้วยคุณอัฏฐาในเรือช่วงติวเตอร์จราจรด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้มาได้คำถามที่ว่ากรณีที่ท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถท่านมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวจากความรักและแรงบันดาลใจในรถยนต์ Toyota Corolla KE20 รถคลาสสิกสายพันธุ์ญี่ปุ่นของคุณภัยรัตน์ผู้มาลารวมทั้งรับฟังประสบการณ์ในการบูรณารถเป็นตอนที่2สาวก KE ห้ามพลาดนะครับพลาดไม่ได้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่าสเปคและราคารถยนต์ SUV ของ MGHS เป็นอย่างไรกันบ้างดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์และคุณอัฏฐาในเรือติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับฮัลโหลค่ะพี่วันนี้หนูมีเรื่องแฟนอยากปรึกษาหน่อยอะค่ะคือแฟนอะไปซื้อรถอีโคคาร์แต่มันกว้างมากค่ะชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมีกล้องมองหลังนี่เขาบอกว่าไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะคะของมากกว่ารถพี่คะราคาแค่เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะเป็นไปได้สิครับ New Suzuki CS GL Plus ที่ plus ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ให้คุณได้เยอะกว่าใครสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ New Suzuki CS GL Plus Suzuki Way of Life สำหรับคนไทยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอาจเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะ New MG ZS EV EC ขับง่ายชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้กว่า330กิโลเมตรชาร์จไฟง่ายชาร์จเองในที่บ้านบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตร
New MGZ SEV รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศวันไหนๆก็ Isuzu MiX UX The Onyx วันทำงานเท่กับชุดแต่ง Onyx Design Edition ห้องโดยสารโทนเข้มพร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์วันหยุดก็สนุกกับคุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power มั่นใจด้วยแอร์แบ็ก6ตำแหน่งคุ้มค่าได้ทุกวันด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% พร้อมโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI ฟรี3ปีตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2562 Isuzu MiX UX The Onyxสู่การเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดกับ All New Mazda 3ต้นแบบแห่งยนตรกรรมด้วยดีไซน์ใหม่อันโดดเด่นสง่างามพร้อมนวัตกรรมใหม่กับอีกขั้นของเทคโนโลยี Sky Active ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ตอบโจทย์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ที่แตกต่างสู่ยุคใหม่แห่งยนตรกรรม All New Mazda 3ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีMG V80 ไปไหนอ่ะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอ่ะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอ่ะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่ก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MG V80 Passenger Van 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MG V80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้นTest Drive ลองขับกลับมาเล่าครับสำหรับสเปเชียลทอล์กวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณแอ๊ดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปทดลองสัมผัสกับ Mazda 3ใหม่มานะฮะซึ่ง Mazda 3ใหม่นี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพุธที่18กันยายนที่ผ่านมากลางเดือนนี้นะครับอาทิตย์ต่อมาแล้วก็ได้ไปลองขับกันถึงภูเก็ตเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นรถที่อยู่ในกระแสพอสมควรนะคุณแอ๊ดคนก็การจับจ้องคือช่วงนี้รถระดับกลางเนี่ยนะครับก็มี Toyota Altis เปิดตัวใหม่ มีทั้งไฮบริดแล้วก็เบนซินนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคู่แข่งที่คู่ขี้กันเลยนะครับเขาเปิดตัวหลัง Toyota ก็ตัว2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่คนให้สนใจแล้วก็มีตัวนึงในเซกเมนต์นี้คือมี Honda Civic นะครับแต่ว่าเปิดตัวนานแล้วนะครับก็มี3ตัวเนี้ยคู่แข่งที่แล้วแต่คนชอบแล้วก็ตอนนี้คุณภาพใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันนะครับหายไป2เจ้านะฮะในค่ายญี่ปุ่นก็คือ Nissan Sylphiคิดว่าคงจะยากที่จะกลับมาทำตลาดแล้วก็มิซูบิชิแลนเซอร์นี้ก็เลิกทำตลาดไปแน่นอนแล้วส่วนซูบารุถ้าเป็น Impreza ก็เป็นยกสูงไปแล้วมันเป็นตลาดนิชก็เป็น XV ไปแล้วค่อยจับยกสูงเป็น XV ไปนะครับที่หลักๆก็คือมี3เจ้าที่จะไปนะครับว่าคู่แข่งที่เข้มข้นมากสูสีกันนะครับจริงๆแล้วคุณภาพรถแล้วก็ราคาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วแต่คนว่าชอบสไตล์ไหนนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเราไปทดสอบกันเกือบ300กิโลเมตรเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับได้ข้อมูลอะไรมาจากตัวใหม่นะครับคราวนี้ไปกันไกลไหมคุณนะไปถึงเราบินไปที่ภูเก็ตนะครับขับจากภูเก็ตไปพังงาและกลับมาภูเก็ตก็ประมาณ240กิโลนะครับแบ่งช่วงๆนะครับเราก็ผัดสลับกับเพื่อนนักข่าวที่ไปด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่4นะครับของ Mazda 3ครับเปิดตัวกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่4ของ Mazda 3นะครับตัวนี้แพลตฟอร์มใหม่เลยนะครับแพลตฟอร์มเป็นโมเดิร์นใหม่เลยแล้วก็ไม่ได้เอาแพลตฟอร์มเก่ามาดีไซน์ใหม่ของตัวถังนะครับแล้วก็เป็นทำใหม่ทั้งคันนะครับตัวนี้ถือว่าทำใหม่ทั้งคันแต่พี่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเอาตัว2000ที่ตัวที่แล้วมาปรับปรุงมาอัปเกรดขึ้นมานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้อยู่หลายบอดี้นะครับเป็น CX5 ปัจจุบันนี้ก็ใช้บล็อกนี้นะครับแล้วก็ตัวบล็อกตัวที่แล้วก็ CX5 เนี่ยทั้ง2ตัวเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้ก็ใช้บล็อกนี้นะครับแต่ว่ามีการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงมาด้าน3ตัวนี้ด้วยก็ใช้บล็อกนี้นะครับแล้วก็เกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้แบบทอร์คคอมพิวเตอร์นะครับเป็น6สปีดนะครับไม่ได้ใช้ CVT นะครับก็ทำให้ความรู้สึกที่คันขับค่อนข้างสปอร์ตนะครับก็เจ้าเกียร์ไฮดรอลิกเกียร์ที่มีคอร์กที่มีชุดคลัตช์มีน้ำมันเนี่ยนะจริงๆแล้วต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าเกียร์ CVT นะคุณนะแต่ว่าการขับเนี่ยผมก็ยังชอบเกียร์แบบนี้อยู่นะครับเพราะว่า CVT อาจจะมีประโยชน์เรื่องมันเซตเกียร์ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัด
ประหยัดน้ำมันกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทดได้ต่ำมากมันเป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็น่าจะประหยัดกว่าแต่ว่าความรู้สึกในการขับในความสปอร์ตในการขับเนี่ยผมว่าเกียร์แบบเดิมเนี่ยจะออโต้ที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยจะดีกว่านะครับค่อนข้างจะให้ความตอบสนองที่ดีนะครับเราก็เริ่มสตาร์ทกันที่ภูเก็ตนะครับเป็นขบวนไปกลุ่มเราก็มี30คันก็แบ่งกันนัก2คนบ้าง3คนบ้างนะครับวิ่งไปจากภูเก็ตข้ามสะพานสารสินวิ่งสู่พังงานะครับการขับที่แรกผมก็เป็นคนขับคนแรกนะครับแล้วก็ขับข้ามสะพานสารสินไปพังงาระยะทางก็ประมาณ80กิโลเมตรรูปร่างเนี่ยเราชอบตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วนะครับทั้ง4ประตูทั้ง5ประตูเนี่ยมี2แบบนะครับแล้วก็มี3รุ่นย่อยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมถามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าสัน4ประตูเนี่ยค่อนข้างลงตัวแต่มันเป็นความชอบนะครับแล้วแต่คนว่าบางคนก็ชอบ5ประตูแต่ว่าตัว4ประตูตัวเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะเรียบหรูแล้วก็เราอาจจะผู้ใหญ่แล้วเราก็เลยชอบสไตล์นี้แต่ว่า5ประตูก็แบบโฉบเฉี่ยวอาจจะมีวัยรุ่นซื้อไปแต่งเพิ่มอีกผมไม่เคยพอใจที่รถเดิมๆจากโรงงานนะครับก็ถือว่า5ประตูก็เป็นรุ่นที่ให้ตอบสนองกับกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับ5ประตูเราก็ขับไป5ประตูจากภูเก็ตไปพังงานะครับความรู้สึกเนี่ยการเก็บเสียงดีมากนะครับพูดได้เลยว่าการเก็บเสียงเนี่ยไม่ต่างกับพวกรถซีดานยุโรปเลยนะครับบางช่วงที่เราได้ยินเสียงจากพื้นเนี่ยสะท้อนขึ้นมาบ้างในกรณีที่ถนนไม่ค่อยดีนะครับมีเสียงข้างๆเงียบๆบอกได้เลยว่าเสียงลมจากที่เข้าตรงกระจกข้างหรือว่ากระทะด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะลู่ลมนะครับถ้าได้เจอบางช่วงที่ถนนไม่ค่อยดีเนี่ยจะมีเสียงที่สะท้อนจากพื้นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะยางซีรีส์ต่ำด้วยนะครับการขับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเท่าที่ลองขับก็ในส่วนของดีไซน์ตัวถังภายนอกเนี่ยนะสวยฮะตัวนี้ถือว่าคนเห็นทีแรกก็สะดุดตาเลยมันก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับมันก็มีแนวโน้มจากรุ่นที่แล้วจิตวิญญาณของรุ่นที่แล้วมามอยไกเนี่ยวิ่งมาอาจจะคล้ายกับ CX5 ด้วยนะครับมันเป็นรถที่ตระกูลเดียวกันแล้วก็อาจจะมีการปรับรูปแบบเดิมๆเนี่ยมาปรับปรุงนะครับอาจจะดีไซน์ใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันในกลุ่มเดียวกันนะครับที่ผมดูเนี่ยผมก็ชอบ4ประตูกันนะส่วนใหญ่เลยนะครับคือผมถามกับผู้บริหารของ Mazda นะครับว่าตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมา4ประตูกับ5ประตูตัวไหนขายดีกันเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบผลแต่ว่าคือหลักการดีไซน์ที่เขาบอกว่าสมัยตัวที่แล้วเนี่ยเขาขายตัว5ประตูเนี่ย 65% นี่เป็นของ4ประตูคราวนี้บอดี้ใหม่เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้ตัว4ประตูได้ขึ้นมาเป็น 50-50 นะครับให้ตัว4ประตูได้ขายดีขึ้นนะครับผมว่าเขาทำได้นะครับเพราะว่าดูแล้วที่ถามเพื่อนๆนักข่าวที่เจอรถไปเยอะๆเนี่ยเขาก็บอกเออ4ประตูค่อนข้างลงตัว5ประตูมันก็ค่อนข้างจบเฉียวแต่ท้ายอาจจะบางคนชอบไม่ชอบนะครับแต่ความชอบนะครับมีอยู่ตรงท้ายเนี่ยด้านท้ายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รายละเอียดของการจองนี่ก็ไม่แน่ใจว่า4ประตูหรือ5ประตูแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยคนซื้อตัวท็อปหมดนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะและมีเครื่องเสียงโบสที่เขาค่อนข้างจะเน้นว่ารถเขาโชว์เครื่องเสียงได้ดีนะครับ2ลำโพงตัวธรรมดาจะเป็น8ลำโพงธรรมดานะครับการขับเนี่ยเครื่องยนต์ก็คือว่าไม่ถึงกับแรงนะครับเครื่องยนต์165แรงม้า 2,000 ดีซีนี่ก็ถือว่าไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ตอบสนองใช้ได้คือการใช้งานนี่เราเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถึงกับถูกใจมากแต่ว่าการขับเนี่ยมันเพียงพอต่อคนทั่วไปใช้งานนะครับไม่ได้ถึงกับอืดนะครับก็กดคันเร่งเนี่ยความที่เป็น6เกียร์เนี่ยทำให้การขับเนี่ยค่อนข้างสมูทนะครับก็เครื่องยนต์นี่ก็เป็นเครื่องตัวเดิมเป็นสิ่งตัวเดิมนะสกายทีจีค่ะฮะสกายทีจีแต่ว่ามีการปรับปรุงปรับให้แรงบิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้ปรับปรุงอาจจะจูนกล่องหรือว่าพื้นฐานคงอันเดิมนะครับพวกลูกสูบลูกเสิร์ฟอันเดิมแต่ว่าอาจจะการจ่ายน้ำมันที่ละเอียดกว่านะครับแล้วก็มีแรงบิดเพิ่มนิดหน่อยนะครับแรงม้าใกล้เคียงเดิมเรื่องของการปรับจูนนะครับเป็นเรื่องของการอัปเกรดมากกว่านะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมเครื่องเป็นดับเบิลไวท์กับชาร์ป 2000cc ใช่ครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมที่ใส่เซฟไฟอยู่ด้วยนะครับก็มีหัวฉีดเป็น direct injection นะฮะเบนซิน direct injection มี dual SVT หรือเป็นวาล์วแปรผันความที่รูปทรงสปอร์ตนะครับอาจจะทำให้ความคาดหวังว่ารถจะแรงอะไรเงี้ยนะครับการขับเนี่ยทำให้บางคนอาจจะผิดหวังบ้างที่ว่ามันไม่แรงมากคือรถใช้งานทั่วไปถือว่าการขับแล้วก็ขับค่อนข้างเร็วนะครับตอนไปภูเก็ตมันก็ประมาณ140-160ก็ลองในช่วงสั้นๆนะดูว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงการทรงตัวเป็นยังไงการเก็บเสียงเป็นยังไงนะครับเราก็ลองความเร็วสูงๆบางช่วงนะครับแต่ก็มันก็ไปได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดไม่ได้ว่ารถแรงๆติดเทอร์โบอะไรเงี้ยนะครับเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะ Honda Civic เนี่ยอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะเครื่องมีเทอร์โบมาช่วยนะครับของเขาตั้ง170แล้วประมาณนั้นนะครับก็แล้วมีเทอร์โบมาช่วยเครื่อง 1,500 แต่ว่ามีเทอร์โบมาช่วยนะแต่ตัวนี้ก็เป็น 2,000 แต่ว่าสแตนดาร์ดไม่มีเทอร์โบนะครับก็ทำให้อัตราเร่งอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดเท่าคู่แข่งนะครับการใช้งานเนี่ยโอเคผมว่าถือว่าพอเพียงมันมีข้อแนะนำนิดนึงจากทาง Mazda เขานะครับว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยที่เป็นเบนซินเนี่ยควรจะต้องใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทน95ขึ้นไปใช่เพราะฉะนั้นพวก91เนี่ยเลิกคิดอย่าไปเติมมันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยบอกว่าใช้ถึง E10 ได้ E10 ได้ถึง E85 ได้นะครับก็จะมาสามารถที่ใช้พวกนี้ได้หมดถึง E85 เลยเขาดีไซน์มาแล้วนะครับคือใช้เบนซินได้หมดยกเว้น91
ครับครับใช่ฮะออกเทนคือ91จริงๆจริงๆไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ว่าเครื่องมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจจะมีอาการน็อกได้แล้วก็การขับเนี่ยMazda เนี่ยเค้าให้ความสำคัญกับการขับขี่ค่อนข้างเยอะนะครับตำแหน่งการนั่งพวงมาลัยการควบคุมบังคับเนี่ยสายตาที่แบบพิสัยด้านหน้าเนี่ยเค้าจะทำให้เสา A ที่เสาอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยค่อนข้างบางแต่ว่าแข็งแรงนะครับเพราะว่าใช้เหล็กที่ปลอดภัยนะช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งสายเนี่ยผมว่าดีมากนะคือเขาตั้งใจมาหลายรุ่นแล้วคือเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสรีระการขับการเวลาขับเนี่ยตัวผู้ขับเนี่ยสรีระเป็นยังไงแล้วก็การมองทัศนวิสัยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยทรงเบาะเนี่ยนั่งไกลๆไม่เมื่อยเลยนะครับนั่งสบายจริงตัวนี้นะครับคล้ายๆกับคล้ายๆเบาะที่เราต้องเปลี่ยนมาเป็นเลคาโรหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ทำได้ดีตำแหน่งเบาะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยภายในเนี่ยเราพูดได้เลยว่าโอ้โหดีมากเบาะนี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าหรือว่าปรับมือคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าครับแต่คนนั่งข้างเนี่ยปรับมือนะครับพวงมาลัยปรับได้นะครับก็ปรับได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเครื่องเสียงได้ลองก็สมราคานะบอสที่เขาคุยกันแล้วเขาก็โชว์เนี่ยเสียงดีจริงนะครับเครื่องเสียงตัวท็อปเนี่ยลำโพง12ตัวเขามีการดีไซน์เรื่องเสียงเลยนะเหมือนห้องทำเพลงเลยนะครับเขาให้ความสำคัญตรงนั้นแล้วก็เราลองแล้วก็เราก็ติดใจนะเรื่องเครื่องเสียงบางคนก็ผมว่ามีส่วนนึงที่ซื้อตัวท็อปเพราะตัวนี้เพราะลำโพงบอสแล้วก็เครื่องเสียงผมว่าฟอนต์ธรรมดานะแต่ว่าไล่ลำโพงแล้วก็ตำแหน่งติดตั้งเนี่ยทิศทางของการเสียงเนี่ยเขาดีไซน์มานะครับดีไซน์พร้อมรถเลยนะครับวางมาตำแหน่งลำโพงเนี่ยผมว่าทำให้เสียงออกมาดีมากนะครับน่าจะที่สุดในคลาสนี้นะครับแล้วก็การขับก็ถือว่าพอใจนะคือทางใต้โค้งเยอะอยู่แล้วแล้วก็ขับเข้าโค้งคือโค้งเนี่ยแม่นมากนะครับพวงมาลัยค่อนข้างคมนะครับการขับนี่ผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกเนี่ยมันจะมีโค้งเข้าโค้งดีมันจะมีคำถามเกี่ยวเรื่องช่วงล่างเนี่ยนะเพราะว่าใน Mazda 3รุ่นที่แล้วเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าช่วงล่างหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงค์ครับก็ได้สมัยใหม่นะแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันที่คุณแอร์ไปลองทดสอบมาเนี่ยช่วงล่างหลังกลับเป็นทอร์ชั่นบีมซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนะมันน่าจะสู้ไม่ได้กับตัวที่แล้วตอนที่ทานข้าวกันตอนเย็นนะเขาก็ถามกันเยอะนะครับเรื่องเนี้ยคือมันเป็นปัจจัยที่ว่าคนสงสัยว่าทำไมถึงกลับมาเป็นใช้ทอร์ชั่นบีมที่มันชั้นใจจะเก่ากว่านะครับแล้วก็อันที่มาสเตอร์เคยใช้มัลติลิงค์แล้วก็กลับไปใช้แบบเก่านะครับคือเขาก็บอกว่ามันก็ดีไซน์มาทั้งคันนะรถเขาก็จะลองเลือกว่าอันไหนที่ดีเหมาะที่สุดกับรถคันนี้นะมันก็ตกกันที่ตัวทอร์ชั่นบีมนะครับผมขับดูแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่สนใจเลยนะว่ามันใช้ระบบไหนเนี่ยก็ถือว่าขับดีมากขับดีมากเลยนะไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะเก่าหรือใหม่หรือทอร์ชั่นบีมหรือมัลติลิงค์เนี่ยคือตัดตรงนั้นไปเลยถ้าคุณไม่ทราบเลยซ้ำว่ารถคันนี้ยี่ห้อนี้คันที่เราขับอยู่ใช้ระบบไหนนะขับไปเนี่ยมันก็ตอบสนองได้ดีเข้าโค้งเนี่ยผมก็ขับไปเยอะนะเข้าโค้งเข้าเคิร์งเราก็ลองในทั้งสนามทั้งถนนเนี่ยเราก็ลองรถมาเยอะคือตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นรถที่แม่นมากนะครับเข้าโค้งเนี่ยถือว่าถ้าขับในสนามแข่งนี่ยิ่งสนุกมากนะเพราะว่าเราใส่ได้เต็มแล้วก็โค้งเนี่ยไปได้เยอะเครื่องเนี่ยผมว่ายังอัปเกรดได้เยอะนะครับระบบรองรับนี่สามารถรับได้ถึง200ม้าเนี่ยผมว่าได้เลยนะครับคือสรุปแล้วทั้งคันเนี่ยเราชอบทั้งหมดเลยนะครับทั้งรูปร่างทั้งภายในภายนอกการเก็บเสียงวัสดุต่างๆดีหมดเลยเครื่องเสียงก็ดีเลยนะครับผมติดอยู่นิดนึงที่ว่าการขับเนี่ยมันจะค่อนข้างจะออกอาการสปอร์ตนะคือช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มมากแต่ว่าการขับเนี่ยค่อนข้างจะแข็งไม่ค่อยนุ่มนวลเหมือนคู่แข่งต่างๆผมว่าคู่แข่งต่างๆนุ่มกว่าแน่นอนตัวนี้จะค่อนข้างแข็งที่สุดนะครับแต่ว่ามันแลกกับความแม่นยำในการขับมันเป็นส่วนหนึ่งอย่างแก้มเตี้ยนะครับเขาใช้ทุกรุ่นนะแต่เริ่มต้นเลยนะเขาใช้ให้ยางถึงขอ18นิ้วซึ่งค่อนข้างจะใหญ่นะครับส่วนใหญ่ในตลาดก็17นิ้วก็หรูแล้วนะครับตัวนี้58เลยทำให้ยางเนี่ยแก้มมันเตี้ยมากมันใช้ขนาด215458นะครับมันก็มีผลต่อความกระด้างนะครับอาจจะซับความสั่นสะเทือนไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่าแลกกับความแม่นยำเนี่ยดีมากการขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาผมว่าเขาท็อปในคลาสแล้วนะครับการควบบังคับนี่ Mazda หรือชื่อมานานแล้วก็ลองขับดูนะถ้าสไตล์สปอร์ตและรับตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ารถคันนี้ของคุณเลยนะว่าการขับเนี่ยอาจจะมีความนุ่มนวลที่น้อยลงไปหน่อยนะเพื่อแลกกับสิ่งที่คมในการขับสนุกความแม่นยำนะครับการพุ่งเลยแม่นนะครับการเข้าโค้งนี่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีที่จุดเนี้ยที่เรายังติดใจอยู่ว่ามันยังอยากให้ความนุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับหลังจากอายุมากแล้วด้วยมันก็ดีแหละไม่ได้เลวร้ายแต่ว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับจุดที่เราเจอเนี่ยคืออยากให้มันนุ่มขึ้นอีก 10% นะความนุ่มนวลเพิ่มอีกหน่อยนะครับแต่มันก็คงแก้ยากเพราะว่ามันลงตัวแล้วเรื่องยางเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเปลี่ยนสเปคเองเปลี่ยนยางให้แก้มหนาขึ้นมันก็จะมีอาการย้วยตามมามันก็ต้องลดไปพอนุ่มผ้ามากขึ้นมันก็จะความเฟิร์มความคมในการขับมันก็จะลดลงนะคุณก็ต้องเลือกถ้าคุณชอบขับเร็วๆแล้วคุณไม่สนใจตัวนี้ขับรถซิ่งมานานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันอาจจะนุ่มๆกว่ารถซิ่งที่คนเคยขับนะครับแต่ว่ามันรถบ้านที่เกาะถนนดี
แต่ว่าแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่แบบมันก็ยอมรับได้นะแต่ว่าไม่ถึงกับโอ้โหแข็งเหมือนโหลดโชคอะไรที่แบบรถที่เราเคยแต่งกันมาที่มันแบบเอ้ยมันซิ่งๆแต่ว่าสมัยนี้มันก็รถที่เกาะถนนเนี่ยไม่เป็นต้องแข็งนะสมัยนี้มันนุ่มรถที่นุ่มๆเนี่ยมันก็เกาะได้ดีๆก็มีนะครับเยอะผมเคยลองขับโดยเฉพาะรถยุโรปดีๆเนี่ยเขาเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้นิ่มนิ่มมากขับสบายด้วยแล้วโอ้โหเกาะเข้าลงแข็งลงสนามได้เลยนะวิ่งในแทร็กได้เลยทั้งที่ช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มนะครับคืออาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเออมันแข็งไม่นิดนะครับตัวแล้วแต่ว่าทีนี้คุณแอดได้ขับทั้ง4ประตูทั้ง5ประตูไหมครับ5ประตูเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ขับนะครับเราก็เท่าที่3เพื่อนๆดูก็ข้างในเนี่ยธรรมดาในรถ5ประตูเนี่ยจะคนนั่งหลังเนี่ยจะศีรษะค่อนข้างติดหลังคาที่เพราะหลังคาลาดลงมานะแต่เพื่อนๆที่ตัวสูงเนี่ยเขาก็นั่งข้างหลังเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีปัญหานะเพราะอาจจะเซ็ตเบาะให้ต่ำลงหรืออะไรเงี้ยนะเขามีการที่ปรับปรุงให้มันนั่งสบายขึ้นนะธรรมดา5ประตูเนี่ยข้างหลังคนนั่งหลังได้ไม่ค่อยสบายก็โอเคก็อาจจะมีเรื่องทันวิสัยนะทันวิสัยที่พอ5ประตูเนี่ยไอ้ด้านเสา4มันจะค่อนข้างจะบดบังทันวิสัยนะครับก็อาจจะนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ขับได้ดีแต่น้ำหนักเนี่ย4ประตูจะเยอะกว่านะครับมีคนในห้องตอนที่ขับเสร็จแล้วจะถามวิศวะว่าเซตช่วงล่างเหมือนกันไหมนะครับเขาบอกว่ามันก็เซตในแนวเดียวกันแหละ4ประตูเนี่ยน้ำหนักด้านท้ายจะเยอะกว่านะครับเขาก็เซตปรับจูนนิดหน่อยนะครับชุดระบบต่างๆโชคต่างๆสปริงต่างๆเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามีการเซตสปริงเนี่ยจะโชคเซตสปริงเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเรื่องของน้ำหนักไม่เท่ากันแต่ว่าพอเซตเรียบร้อยทั้งโอเวอร์ออลหมดแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกความชิ้นเดียวกันนะครับทั้ง4ประตูทั้ง5ประตูนะครับไม่ได้ว่า5ประตูแข็งกว่าหรือ4ประตูแข็งกว่านะเสร็จแล้วก็มันก็เท่ากันนะครับการขับก็พอใจนะการขับที่เข้าโค้งต่างๆที่ทางใต้เนี่ยเหมาะสำหรับรถคันนี้นะครับแต่หลายๆคนก็อยากจะให้เครื่องยนต์แรงขึ้นอีกนิดนึงแต่คงต้องไปอัปเกรดเองนะครับตัวนี้อัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้แต่จุดกล่องแต่ว่าต้องให้หมดประกันไปก่อนนะครับวารันตีหมดแล้วเนี่ยคุณสามารถทำได้ก็คือคงขึ้นมาอีกแล้วอย่างน้อยๆมี10ม้านะครับเดี๋ยวนี้รถเบนซินก็ขึ้นมาได้นะครับสมัยนี้รถขนาดนี้ก็ล้านต้นๆล้านบวกลบอ่ะนะทีหน่อยเริ่มต้นที่ 900,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าราคาก็ประมาณนี้คู่แข่งก็ประมาณนี้นะครับแต่คู่แข่งบาง Toyota ก็มีไฮบริดมาด้วยครับซีวิคก็ตัวชูที่ว่ามี 1,600 เทอร์โบ 1,500 เทอร์โบนะครับก็มีเทอร์โบมาช่วยในนั้นที่Mazda เค้าก็เรื่องแฮนดลิ่งก็ต่างคนต่างมีจุดขายของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใหม่ที่ผมว่าก็ไปได้ตัวนี้นะครับไปได้ที่มันก็มีจุดเด่นแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะมากนะครับตัวอุปกรณ์ใส่มาพวกอุปกรณ์ทั้ง active safety passive safety เนี่ยเยอะมากแล้วก็มีจอเป็นแผ่นพลาสติกนะครับด้านความเร็วอะไรขึ้นหน้าจอหน้ากระจกมันฉายที่กระจกนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า Mazda เนี่ยสร้างกระแสได้โอ้โหแดงได้แรงมากคนเดียวเราลงโพสใน Facebook ก็คนเข้ามาเกือบเยอะนะครับที่มาถามเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะคือหาพอสมควรคนสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็ราคาแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ตามความคาดหมายนะก็บวกลบล้านต้นๆอะไรเงี้ยล้านตัวท็อปประมาณล้าน2นะฮะแล้วก็ตัวเริ่มต้นที่900,700ประมาณ900,700นะก็โอเคที่อยู่ในเกณฑ์ที่รูปร่างรูปเรื่องก็สวยอยู่แล้วนะครับMazdaเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้รถยนต์ในคลาสนี้นะสมัยก่อนเรายังเห็นมี700,000นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะ700,000เดี๋ยวนี้ระดับเล็กๆอย่าง Honda Jazz ก็จะ700,000แล้วนะรถอีโคคาร์ก็ไล่ขึ้นมาแล้วอีโคคาร์ก็ตัวไปตัวท็อปๆก็600,000กว่า700,000แล้วนะครับมันก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ล้านแล้วตัวใหญ่ๆระดับ Camry Accord ก็จะ2ล้านแล้วล้านกลางเลยนะจะไปไล่รถยุโรปแล้วนะครับยุโรปกับถูกลงนะสมัยนี้ยุโรปเนี่ย2ล้านก็มีเงิน2ล้านที่ซื้อรถยุโรปใช้ได้แล้วนะครับตอนยุโรปนี่ต่ำๆต้องมี3ล้านนะครับยุโรปถูกลงแต่ว่ารถญี่ปุ่นก็สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าพอใจนะในการขับต่างๆเนี่ยก็โอเคคุณภาพรถเนี่ยดีมากนะครับพูดได้เลยว่าเขาทำรถ Mazda นี่ตั้งใจทำรถมานะก็เหลือแต่ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการใส่ใจคือลงไปเน้นเรื่องงานบริการให้มากขึ้นนะฮะเกือบทุกยี่ห้อนะต้องมีผ่านเรื่องการศูนย์บริการเนี่ยคืออยากให้พวกผู้การหรือเจ้าของเนี่ยเอาใจใส่กับศูนย์บริการเนี่ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับศูนย์บริการที่ว่าผมก็เกิดจากการเอาใจใส่มากกว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มีเงินซื้อทุกๆค่ายมีคนซื้อหมดแต่ว่าคุณจะเอาใส่ใจกับช่างเท่ามาดูแลว่าช่างแก้ปัญหาความรู้กับช่างนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ของช่างด้วยนะครับเจอกันเยอะมากที่แบบช่างอาจจะมีการทริกกี้หรือน้ำมันไม่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างก็เจอกันเยอะนะก็เจอตอนสมัยนี้เจอกันเยอะแล้วก็ทำเป็นทีมนะพวกนี้ผมพูดได้เลยว่าทำเป็นทีมคือไม่สามารถคนเดียวแล้วไปทำอะไรสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าควบคุมแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะไปโลดนะฮะศูนย์บริการดีเนี่ยโอ้โหคุณภาพรถเท่าเดิมเนี่ยคุณยอดขายคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าศูนย์บริการคุณเชื่อถือได้แล้วก็ทุกคนประทับใจเนี่ยเขาจะบอกต่อกันนะครับฝากเรื่องศูนย์บริการทุกค่ายเลยนะไม่ได้ค่ายนี้อย่างเดียวนะครับทุกค่ายเลยนะครับถ้าศูนย์บริการคุณดีเนี่ยคุณขายรถได้ดีขึ้นแน่นอนนะก็ฝากไว้เรื่อง Mazda ก็ถือว่าเราก็ได้ขับก็ประทับใจกับรถรุ่นใหม่ของ Mazda นะครับครับนั่นก็คือ Special Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับที่คุณอัธาได้ไปทดลองสัมผัสกับ Mazda 3ใหม่มาครับติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักร
ช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยผมเอกศรีวรจักรในวันนี้นะครับผมขอนำตัวอย่างคำถามในข้อสอบใบขับขี่ในหมวดกฎหมายว่ารถยนต์มาถามกันนะครับคำถามง่ายๆถามว่ากรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันตัวเลือกมีให้เลือกทั้งสิ้น4ตัวเลือกนะครับเรามาฟังตัวเลือกกันดูตัวเลือกแรก15วันตัวเลือกที่2 45วันตัวเลือกที่3 30วันและตัวเลือกที่4 60วันเป็นไงครับจากคำถามที่เขาถามว่ากรณีถ้าท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ15วันครับดังนั้นนะครับถ้าท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน15วันครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮัลโหลค่ะพี่วันนี้หนูมีเรื่องแฟนอยากปรึกษาหน่อยอะค่ะคือแฟนอะไปซื้อรถอีโคคาร์แต่มันกว้างมากค่ะชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมีกล้องมองหลังนี่เขาบอกว่าไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะคะของมากับรถพี่คะราคาแค่เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะเป็นไปได้สิครับ New Suzuki CS GL Plus ที่ plus ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ให้คุณได้เยอะกว่าใครสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ New Suzuki CS GL Plus Suzuki Way of LifeIsuzu Max Challenge บทพิสูจน์ที่ท้าทายที่สุดของบอยปกรณ์ชัดบริรัตใครว่าดารานักแสดงคนหนึ่งอย่างผมบอยปกรณ์จะทำไม่ได้บอยปกรณ์ต้องขับ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ไกลถึง 1,212 กิโลเมตรจากเซี่ยงไฮ้ถึงฉางซาในประเทศจีนด้วยน้ำมันไม่ถึง1ถังและได้พิชิตความท้าทายสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผมทำสำเร็จแล้ว 24.99 กิโลเมตรต่อลิตร Isuzu D-Max ใครขับก็ประหยัดผมทำได้คุณก็ทำได้ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีMGV 80ไปไหนอะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่ก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MGV 80 Passenger Wear 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MGV 80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้นสู่การเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดกับ All New Mazda 3ต้นแบบแห่งยนตรกรรมด้วยดีไซน์ใหม่อันโดดเด่นสง่างามพร้อมนวัตกรรมใหม่กับอีกคันของเทคโนโลยี Sky Active ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ตอบโจทย์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ที่แตกต่างสู่ยุคใหม่แห่งยนตรกรรม All New Mazda 3ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังรักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์ที่28กันยายน2562นี้นะครับผมขอนำเสนอเรื่องราวของคนรักรถคลาสสิกรักรถเรโทรที่ชื่อคุณไพรัชผู้มาลาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อรัฐเคอีตอนที่2ครับเนื่องจากตอนแรกนั้นเราได้รับทราบถึงแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของคุณรัฐไปแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงชื่นชอบรถ Toyota Corolla KE เป็นพิเศษมาในตอนนี้ครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ารุ่นไหนที่เขาฝังจิตฝังใจและทำไมเขาถึงต้องหารุ่นนี้มาบูรณะให้ได้เรามาฟังเนื้อหาสาระรวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณรัฐจะได้ฝากไว้สำหรับผู้ที่อยากจะบูรณะรถคันแรกของตัวเองนะครับแต่เวลาแล้วครับผมขอเรียนเชิญทุกรับฟังเรื่องราวบทสัมภาษณ์คุณไพรัชผู้มาลาเป็นตอนที่2ขอเรียนเชิญรับฟังครับ
ตอนนี้ผมนั่งอยู่คุณรัฐ KE นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2ครับของคนรักรถซึ่งคุณรัฐ KE นั้นเป็นคนที่ผูกพันกับรถ Toyota KE ซึ่งในภาษาถ้าเป็นทางการเขาก็จะเรียกว่า Toyota Corolla นะครับ KE ก็คือรหัสบอดี้จะมี KE 10 KE 20แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบางรุ่นที่โด่งดังในบ้านเราอย่างเช่น KE 70ในสมัยยุค The Palace เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงแต่คุณรัฐเนี่ยไม่ได้ดูความรักความชอบรถมาจากกระแสความนิยมในการเล่นแต่เขาเนี่ยใช้ใจเป็นตัวตั้งใช้ความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อพ่อต้องการรถรุ่น KE 20เขาก็สืบสานแล้วก็สามารถหารถ KE 20มาได้1คันตอนนี้แหละครับเราจะมาคุยกับเขาต่อนะครับว่าหลังจากที่เขาได้ KE 20มาแล้วหลังจากที่เขาเดินหน้าในการบูรณะแล้วเขาประสบปัญหาอะไรบ้างอยากให้คุณรัฐเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยครับครับโอ้โหเป็นอะไรที่จำแล้วก็มันลืมไม่ได้ครับสำหรับคนเล่นรถนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเจออะไรไม่ดีมาเยอะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้เรื่องไม่ดีเกี่ยวกับการทำรถอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามทำนะครับก็เจอเหมือนทุกๆคนที่เคยเจอที่เล่นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถอู่ไม่ดีอะไรไม่ดีโดนหลอกขายอะไรแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าโดนแบบอะไรชนอะไรเหมือนแบบเรามีอะไรแล้วก็เอาอะไรอันนี้ไปแลกกับคนอื่นซึ่งราคามันเปรียบเทียบมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือสิ่งไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีแต่ผมไม่อยากพูดถึงในสิ่งไม่ดีแต่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะบอกต่อกับเพื่อนที่เล่นรถนะครับว่าอย่าไปทิ้งสิ่งที่เรารักมันไม่เคยทำร้ายเราหรอกครับเพราะผมเชื่อเสมอว่าการที่เรารักอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีครับแต่เราต้องอยู่บนฐานที่เราพอใจกับสิ่งที่เรารักค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับรถคันนี้กับรถสัก1คันนะครับ KE 20คันนี้นะครับใช้เวลาบูรณะทั้งสิ้นประมาณกี่ปีครับบอกเลยครับ KE 20ตัวนี้นะครับผมได้มาเนี่ยจะเป็น KE 20ตัวรุ่นแรกที่ผลิตในไทยก็คือจะเป็นหน้ายักษ์นะครับแต่ผมมีความชอบเมื่อเราศึกษาไปแล้วเรื่อยๆเนี่ย KE 20ครับผมบอกว่ามีหลายรุ่นมากผลิตในไทยผลิตในญี่ปุ่นเจเนเรชันของเขาค่อนข้างเยอะนะครับและตัวนี้ผมก็พยายามศึกษาแล้วก็จากการที่เราเล่น K20 หน้ายักษ์เราก็พยายามศึกษาว่าเอ้ยรูปทรงเป็นยังไงมันมีความแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงโลโก้เพจกระจังหน้าคิ้วฝาโตบรถลิงล้อยางทุกอย่างมีรายละเอียดหมดซึ่งพอเราได้ศึกษาแล้วก็เราได้ค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนการอ่านหนังสืออย่างที่ผมบอกก็คือไม่คุณไม่จำเป็นต้องอ่าน400หน้าในวันเดียวครับคุณพยายามอ่านทีละหน้าทีละหน้าไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าหน้าที่เราได้อ่านทุกวันกับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเสมอแล้วก็วันหนึ่งถ้าเรารู้ทั้ง400หน้าเราจำได้สัก 80% เนี่ยแล้วเราค่อยมาแต่งเติมกับรถที่เรารักมันไม่มีผิดมีถูกหรอกครับกับคำว่ารักรถคุณอาจจะชอบสายเดิมคุณอาจจะชอบสายแรงคุณอาจจะชอบสายแนวฝาดแนวอะไรก็แล้วแต่ผมบอกนะตรงนี้เลยก็คือทุกสายรักรถหมดแล้วก็วิธีการนำเสนอจะเสนอมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเอง KE 20นะครับถ้าเราพูดกันตามเรียกว่าหลักวิชาการเนี่ยรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นรุ่นแรกของ KE 20เนี่ยประมาณปีไหนครับก็ KE 20นะครับก็จะผลิตในปี1970ถึง1974นะครับที่บอกว่า1970ถึง1974เนี่ยมันมีแยกละเอียดย่อยไปอีกก็คือมันจะมีด้วยกันหลายเจเนเรชันนะครับแต่ละรุ่นเหมือนพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือเหมือนตัวแมนเชงตัว TRD ในบ้านเราณปัจจุบันผลิตที่เมืองไทยผลิตที่ฟิลิปปินส์ผลิตที่ญี่ปุ่นผลิตที่ต่างประเทศประเทศไหนก็แล้วแต่รหัสนำหน้าเป็น KE เป็น TE เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแต่ถามว่าจุดหลักๆของ Toyota KE เนี่ยมันชวนให้หลงไหลก็คือ KE 20รุ่นของเขามีประมาณ 7-8 รุ่นและการต่อยอดของผมก็คือแต่ละรุ่นสามารถใช้อะไรตัวเดียวกันได้สามารถปรับเปลี่ยนหน้ายักษ์เอาออกไปใส่เลวินถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับผมเชื่อว่าหลายคนชอบด้วยซ้ำแล้วผมก็ไม่ได้ตีกรอบว่ามันเป็นการแต่งที่ไม่ตรงรุ่นแต่ผมตีกรอบว่าอันนี้คือคนที่เขารักรถดีซะอีกครับเพราะเขาเล่นลึกมากกว่าเขารู้ถึงหลายๆรุ่นเขาสะสมมาหลายๆรุ่นวันหนึ่งทุกคนจะเบื่อเสมอเมื่อเราอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งซ้ำๆซากๆแต่ผมไม่เบื่อเพราะอะไรผมศึกษาไปเรื่อยมันมีหลายรุ่นหลายเจเนเรชันวันนี้ผมไม่ใส่หน้ายักษ์ผมใส่เลวินอีกวันหนึ่งผมใส่หน้าตรงก็แยกละเอียดเป็น1 2 3 4รายละเอียดเพจรายละเอียดของบอดี้พวงมาลัยคอนโซลทุกอย่างเรามีของอยู่แล้วเราสะสมอยู่แล้วหนังสือ400หน้าผมจะเลือกมาใส่รถคันนี้เมื่อไหร่ผมก็เลือกได้เพราะผมเริ่มจากการศึกษาก่อนเป็นลักษณะการตกแต่งในสไตล์ของเราเองซึ่งน้องรัฐกำลังจะบอกพี่ว่าตัว Toyota KE 20เนี่ยมันมีบอดี้แบบนี้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแอคเซสซอรีในการตกแต่งที่เขา
เป็นรุ่นของเขาที่ทำออกมาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราต้องการเพียงแต่เราต้องสะสมไอ้รุ่นที่เราเรียกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าอ่ะก็ต้องสะสมเสื้อผ้าหลายๆชุดแต่ว่าตัวบอดี้คือตัวเราก็เหมือนตัวเดิมนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนการตกแต่งไปเรื่อยก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่ใช้รถแล้วไม่เบื่อนะครับทำให้ไม่เบื่อแล้วก็ทำให้มีความสนุกในการตกแต่งแล้วก็เรียกว่าไม่เสียรถด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการ KE 20เนี่ยน้องรัฐมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมว่าถ้าคุณต้องการ KE 20สักคันเนี่ยควรจะต้องดูอะไรกันบ้างก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับในการเล่นรถสักรุ่นหนึ่งไม่ได้จำกัดกรอบว่าคุณจะต้องเลือก20อย่างเดียวแต่ถ้าถามพี่รัฐว่าพี่รัฐทำไมถึงเลือก20มาเล่นความคิดของผมแวบแรกเลยคือมันสามารถต่อยอดไปได้หลายๆเจเนเรชันซึ่งผมเองเนี่ยเริ่มจากการศึกษาเริ่มจากการเดินเข้าหาเริ่มจากการเดินไปถามเดินไปสอบถามคนที่เขาเก่งเยอะครับไม่ต้องกลัวว่าคนที่เก่งจะมีแค่เรา 2-3 คนหลายๆคนครับบางทีไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อยู่ใน Facebook แต่เขาเป็นคนรักในรถจริงๆเขายินดีเสมอผมเชื่อว่าเมื่อเราเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามเขาเนี่ยเขายินดีที่จะตอบแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆอยากให้เริ่มจากการทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะจับรถ1คันเอามาเล่นครับKE 20นะครับถ้าถามผมเนี่ยผมมองเขาว่าเขาเป็นตัวพัฒนาจาก KE 10มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการดัดแปลงหรือว่ามีการพัฒนาทรงให้มันดูลู่ลมมากขึ้นตัวรถกระทัดรัดนะครับแล้วก็มีลักษณะของความที่เรียกว่าน่ารักเนี่ยแฝงอยู่ทุกจุดของตัวรถ KE 20 KE 20นี่จริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่แบบครับผมได้เห็นที่เห็นในบ้านเราเนี่ย4ประตูแน่ๆแล้วล่ะแล้วมีแบบไหนอีกบ้างครับถ้าจะแบ่งแยกจำกัดจำนวนจำพวกของ KE 20ผมอยากให้ดูเป็น3 generation ก็คือ1 2ประตู4ประตูแล้วก็แวนวากอนนะครับที่สามารถเห็นได้ชัดเจนส่วนแอคเซสซอรีที่ผมบอกไปแล้วอะข้อดีของเขาเลยคือการเปลี่ยนเจเนเรชั่นเปลี่ยนหน้าวันนี้ผมเบื่อหน้ายักษ์ผมใส่หน้าเลวินวันนี้ผมไม่ชอบเลวินแล้วผมเปลี่ยนเป็นทูโน่เปลี่ยนเป็นตัวที่ไม่ซ้ำไม่จำเจผมคิดว่าตรงนี้คือเอกลักษณ์คือที่ผมหลงไหล KE 20เพราะตรงนี้ด้วยเพราะหนึ่งคือผมศึกษามาก่อนศึกษาปุ๊บผมเก็บอะไหล่ผมไม่ได้ซื้อรถเพื่อมาเก็บอะไหล่ใส่ทีหลังแต่ผมซื้ออะไหล่แล้วก็มาลงในรถ1คัน1อยากให้เพื่อนๆน้องๆที่อยากจะเล่นคิดดีๆครับศึกษาก่อนไม่เสียหายศึกษาข้อมูลให้รู้ก่อน2ถ้าเป็นไปได้ศึกษาแล้วหาแอคเซสซอรี่มาก่อนที่จะซื้อรถไม่ใช่ซื้อรถมาแล้วผมจะบอกว่ามันดียังไงแล้วมันประหยัดต้นทุนของเศรษฐกิจบ้านเราแบบนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังทีนี้สำหรับคนที่มี KE 20อยู่แล้วหรือว่ากำลังอยากจะเรียกว่าสองจิตสองใจอยากจะหารถเรามีกลุ่มหรือว่ามี Facebook Fanpage อะไรที่ให้เข้าไปพูดคุยกันไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับคนเล่น KE 20ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใน Facebook หลายๆกลุ่มนะครับเหนือใต้อีสานออกตกหรือว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นเพจหลักๆของแต่ละกลุ่มค่อนข้างเยอะเลยครับกดไป Facebook ผมเชื่อว่าตอนนี้คนเล่น Toyota ไม่ว่าจะเป็น KE 20หรือลึกไปกว่านั้นก็คือ KE 10เนี่ยเจเนเรชั่นแรกๆเลย KE 10เนี่ยก็มีคนเล่นแล้วก็มีการบอกต่อที่น่ารักเลยทีเดียวผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการบอกต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและก็น่ารักเพราะประสบการณ์ที่แท้จริงของทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครอยากรู้ในเรื่องของสิ่งที่เลวร้ายแต่การจะเล่นรถสักคันนึงกับการวางแผนที่จะทำให้มันอยู่กับเรานะครับมันไปเที่ยวกับเรามันอยู่กับคนที่เรารักมันก็เหมือนทุกๆอย่างครับเวลาที่เราไปไหนมาไหนเราอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขเช่นกันครับผมรักรถผมอยู่กับรถไปที่ไหนผมก็มีความสุขผมไม่เบื่อแน่นอนแล้วใน Facebook มีชื่อไหมครับที่จะให้คนที่สนใจเข้าไปดูครับก็สำหรับ Facebook นะครับส่วนตัวผมติดต่อมาทาง Facebook ผมก็ได้ภัยรัตผู้มาลานะครับ PIRAT POMALA นะครับไม่มีกั๊กไม่มีนั่นเพราะผมไม่รู้จะกั๊กไปทำไมเพราะการเล่นรถคนเดียวไม่สนุกหรอกครับเล่นมีเพื่อนได้มิตรภาพได้พี่ได้น้องนะครับค่อนข้างที่สนุกแล้วก็คือมันไม่ได้เล่นเฉพาะในกรุงเทพแล้วทุกวันนี้มันมีทั่วประเทศไทยแล้วผมออกทริปแต่ละครั้งผมเจอมิตรภาพทุกที่แล้วก็น่ารักมากๆบางท่านนะครับผมขึ้นเหนือปีที่แล้วไปเชียงใหม่เชื่อไหมครับว่าทุกจังหวัดบางคนรอต้อนรับผมโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยโดยที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกันเลยแต่เขาเห็นปุ๊บเขาเดินเข้ามาถามไทยกันอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของการเล่นรถคือคนเวลาที่เราพูดภาษาเดียวกันแล้วมันเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขได้ผมเชื่องั้นสุดท้ายเห็นว่ากำลังจะรวบรวมแกร๊ง KE ทั้งหมดนี่ไปต่างประเทศเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้นะครับเราก็มีแพลนนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วรถมันอยู่กับเราวันหนึ่งเราทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันสมบูรณ์แล้วผมก็อยากให้มันเนี่ยรถคันนี้สิ่งที่เรารักสิ่งที่คุณพ่อเราฝันเสมอว่าอยากจะได้สักคันหนึ่งผมไปไหนเขาไปด้วย KE ไปไหนรัฐต้องไปด้วยปีนี้มีแพลนครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพวกเราติดตามพี่ๆหลายๆท่านที่เล่นรถ KE เรามีแพลนที่จะไปเยี่ยมเพื่อนของเราอีกท่านหนึ่งที่อยู่สปป.ลาวนะครับก็กำลังวางแผนแล้วก็ได้เจอกันแน่นอนประมาณช่วงพฤศจิกา
ในสัปดาห์กลางๆเดือนนะครับเราพวกเราประมาณ 7-8 คันเราจะไปเยี่ยมเพื่อนที่รักรถเหมือนกันอยู่ที่สปป.ลาวแน่นอนครับนี่ก็เป็นทริปใหญ่ของ KE นะครับที่คุณรัฐกำลังจะขับจากกรุงเทพเนี่ยไปที่สปป.ลาวเดี๋ยวใกล้ๆทริปหรือว่าในช่วงทริปของเขาเนี่ยผมจะรายงานความเคลื่อนไหวแล้วก็รายงานเรียกว่าบรรยากาศของทริปให้เขาที่เขาไปเจอกันมาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณรัฐมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมรับรองได้ว่าจะต้องมีมาสัมภาษณ์อีกแน่นอนสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผ่านไปทั้งหมดก็คือบทสัมภาษณ์ซึ่งผมเอกศรีวรจักรได้นั่งคุยกับคุณไพรัตน์ผู้มาลาหรือรัฐ KE ถึงแรงบันดาลใจรวมทั้งประสบการณ์จากการบูรณะรถ Toyota KE 20ของเขารวมทั้งรุ่นต่างๆที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ของคุณไพรัตน์จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับฟังและจะนำไปบูรณะรถของตัวเองในโอกาสต่อไปนะครับแม่เวลาหมดเวลาซะแล้วครับผมเอกศรีวรจักรขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรสำหรับวันนี้สวัสดีครับออโต้นิวส์ข่าวสารยานยนต์ MG เปิดตัว New MG HS รถยนต์ SUV ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของความสำเร็จด้วยนิยาม Elegance บริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sale ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวแนะนำ New MG HS รถยนต์ SUV รุ่นล่าสุดที่พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด Elegance นิยามของ SUV ที่เหนือระดับเพื่อภาพลักษณ์ของความสำเร็จสะท้อนรสนิยมและบ่งบอกความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบของผู้ขับขี่พร้อมยกระดับมาตรฐานรถ SUV ไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ล้ำสมัยทั้งภายในและภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยอย่างครบครันโดยจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้และจะทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปAll New Mazda 3 กระแสแรงดีเกินคาด 4 วันยอดจองพุ่งทะลุ 1,000 คัน นายทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ Mazda Sales ประเทศไทยกล่าวว่ากระแสตอบรับ Mazda 3 ใหม่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากเริ่มสื่อสารข้อมูลและรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับรถยนต์เจเนเรชั่นใหม่สู่สาธารณชนเริ่มจากการจัดกิจกรรม Snake Preview ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมก็ได้รับความสนใจอย่างมากมาย Mazda จึงสร้างระบบขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชม All New Mazda 3ในงานเปิดตัวมีลูกค้าให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสารของ Mazda เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกือบ 10,000 คนและเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนรวมทั้งกิจกรรมการเปิดตัวพร้อมๆกันทุกโชว์รูมทั่วประเทศผลปรากฏว่าลูกค้าให้ความสนใจ All New Mazda 3อย่างล้นหลามและมีการจองซื้อเข้ามามากกว่า 1,100 คันในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อปี2547ซึ่งตอนนั้นมียอดจอง4วัน 1,000 คันซึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรุ่น 2.0 SP หรือรุ่นท็อปมียอดจองมากกว่า 70% และเป็นสัดส่วน 50-50 ระหว่างซีดาน4ประตูและฟาสต์แบ็ค5ประตูทั้งนี้ Mazda ได้เริ่มส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้าทันทีสำหรับบรรยากาศภายในงานเปิดตัวแนะนำ All New Mazda 3เนืองแน่นไปด้วยเหล่าแฟนพันธุ์แท้ Mazda ตัวจริงและลูกค้าที่ตั้งใจมาสัมผัสกับรถคันจริงก่อนใครต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรถยนต์ที่ควรค่าแก่การรอคอยมากที่สุดด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์การออกแบบทั้งภายนอกและภายในที่หรูหราสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นรวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆในรถรุ่นนี้สามารถสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมยอดขายรวม 88,38 คันลดลง 6.9% แต่ยอดขายสะสม8เดือนยังคงเพิ่มขึ้น 4.2% นางปวีณานันทิกุลวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม2562มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,38 คันซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายในเดือนกรกฎาคมแต่ลดลง6.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 33,036 คันลดลง 3.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,802 คันลดลง 9.2% ขณะที่รถกระบะขนาด1ตันมีจำนวน 38,202 คันลดลง 7.5%
Toyota ส่งมอบรถตู้คอมมิวเตอร์ให้กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมุ่งมั่นสนับสนุนการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการจัดการแข่งขันการสนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทุกระดับซึ่งในปีนี้ Toyota ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ The Power of Unity รวมพลังไทยเพื่อฮีโร่ไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนผลักดันและส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปี2020ณกรุงโตเกียวตลอดจนเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในโอกาสนี้มิสเตอร์มิชิโนบุซึ่งอาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดได้ทำการส่งมอบรถตู้คอมมิวเตอร์เวลแคปให้กับนายจุตินันท์พิรมภักดีประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรถคันนี้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานและอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในระดับโลกได้อย่างเต็มที่อย่างภาคภูมิซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราขอมอบให้แก่สังคมไทยHonda เฟ้นหาหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่วัยสมาร์ทในโครงการ Honda Smart Idol 2019ร่วมสัมผัสโอกาสการทำงานจริงผ่านกิจกรรมสุด Exclusive พร้อมร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะกับกูรูมืออาชีพบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดรับสมัคร Honda Smart Idol 2019ภายใต้แคมเปญ Honda ยังยังได้อีกแคมเปญที่ส่งเสริมให้หนุ่มสาววัยยังที่ไม่ว่าจะคิดหรือลงมือทำอะไรก็ไปได้อีกที่มาในคอนเซ็ปต์ยังยังสมาร์ทได้อีกเพื่อร่วมค้นหา17หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่วัยสมาร์ทที่พร้อมแสดงความสามารถและเปิดรับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาสัมผัสประสบการณ์และโอกาสสุดพิเศษเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีบุคลิกภาพดีมีความมั่นใจมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิภาณไหวพริบมีความรับผิดชอบในการทำงานและพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสัมผัสโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุด Exclusive อาทิงานจัดแสดงยนต์กรรมบางกอก International Motor Show และมหกรรมยานยนต์ Thailand International Motor Expo รวมทั้งการแข่งขันกีฬากอล์ฟ Honda LPGA Thailand พร้อมรับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปพัฒนาบุคลิกภาพเสริมทักษะต่างๆจากกูรูมืออาชีพและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังที่จะร่วมถ่ายทอดทริคเสริมสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจตลอดจนเทคนิคการสื่อสารและการรังสรรค์คอนเทนต์ในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง17คนจะได้รับทุนการศึกษาและมีโอกาสร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมทางการตลาดอาทิการถ่ายแบบให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ของ Honda หรือเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อแสดงภาพยนตร์โฆษณาของ Honda เป็นต้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Honda Smart Idol 2019สามารถสมัครผ่านทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019 ตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคม2562อีกทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Honda Smart Idol และ Honda Youngยังสมาร์ทได้อีกได้ที่ www.honda.co.th/hondasmartidol2019/hondasmartidol2019/hondayoungsmart ได้อีกใส่เด็ดเซฟเซฟไรใส่เด็ดเซฟเซฟไรใส่เด็ดเซฟเซฟไรแชร์คำถามหาคำตอบสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครบวงจรพร้อมที่จอดรถยนต์สะดวกสบายให้บริการตลอด24ชั่วโมงนึกถึงอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครั้งใดแวะไปอาคารศรีวรจักรครับแชร์คำถามหาคำตอบวันนี้นะครับคุณ X นะฮะฝากคำถามไว้ว่าอยากจะทราบว่า MG HS นะที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่เนี่ยมีสเปคเป็นยังไงบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ MG HS เนี่ยครับก็เป็นเซกเมนต์ของSUV ขนาดกลางนะครับที่อย่างคู่แข่งก็คือ Mazda CX-5 Honda CR-V นะครับก็เซกเมนต์เนี่ยขนาดตัวไม่ได้เล็กจนเป็น HR-V นะครับเป็นขนาดกลางละขึ้นมาขนาดกลางก็สู้ก็คู่แข่งก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับเบรกก็เป็นเครื่อง1,600เทอร์โบนะครับ
ให้แรงม้าที่162ตัวนะครับแรงบิดที่250นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วก็เกียร์เป็นดัวคลัช7สปีดนะครับเป๊กเนี่ยเท่าที่เราดูเลยไม่ได้เคยขับนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป๊กก็โอ้ข้อมูลให้อุปกรณ์ต่างๆก็เยอะมากนะครับอุปกรณ์ทั้งด้านความปลอดภัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนอินโฟเทนเมนต์อะไรพวกนี้เยอะมากคือใส่มาเต็มนะครับคนฮือฮากันมากคือราคานะครับราคาตัวต้นนี่เริ่มต้นที่ 920,000 นะครับประมาณ 920,000 นะครับตัวกลางที่19,000นะครับตัวท็อปให้อุปกรณ์ครบเลยเนี่ยราคาตั้งไว้ล้าน 120,000 ล้าน 120,000 ประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ตัวท็อปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่พันคันแรกเนี่ยเขาจะลดราคาลงให้ 34,000 บาทนะครับมีแคมเปญให้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้โหราคานี้เมื่อวานมันก่อนที่เขาเปิดตัวเนี่ยถือว่าแล้วใจคนฮือฮาเรื่องราคามากแล้วก็โปรยสื่อมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะครับว่าให้สื่อไว้ลองขับระยะสั้นๆดูเผยโฉมมาแล้วนะครับถ่ายรูปลงกันแล้วแต่คนก็รอเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับพอเปิดตัวไปกลางสัปดาห์ที่แล้วก็ราคาก็โอ้คนก็ฮือฮากันค่อนข้างเยอะคนถามกันมาเยอะนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็สวยด้วยนะครับรูปร่างนี่ถือว่าสู้คู่แข่งได้นะครับและอุปกรณ์เต็มครบจัดเต็มเลยนะครับทางด้าน MG เนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วและมีสั่งงานด้วยเสียงได้ของเล่นเยอะมากนะครับอุปกรณ์พวกไฮเทคสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้ที่มีการเล่นกับมือถือ Android Apple อะไรเยอะมากนะครับสามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเผื่อเราได้ลองขับดูเราจะมาเล่าให้ฟังว่าการขับเป็นยังไงนะครับสมราคาไหมราคาขนาดนี้น่าเล่นไหมนะครับลองสักครู่เดี๋ยวถ้าเผื่อเราได้เชิญไปงาน MG เราจะมาไล่ฟังนะครับครับนะฮะก็คุณเอ็กก็พอจะได้รับทราบแล้วนะครับว่า MGS ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับรายการ Safe Safe Drive ของเราในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 89.5 แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์แล้วก็คุณอัฐาในเรือต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันซึ่งสะดวกสบายตัวรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายตัวรถยนต์ส่วนตัวให้อันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ตัวรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้ก็ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรขับรถอีโคกันเจ้าโรซี่ติดหอยเทอร์โบนั่งรถเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งทับโหลดเฮียเรื่องสัตว์ที่ใส่เสียอย่างขับพี่เรื่องสุดสุดแล้วเฮียเรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็กแดงเซฟเซฟไรฟ์ใส่เด็กแดงเซฟเซฟไรฟ์